Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday นะมีคนเคยบอกว่าความรักอยู่เหนือการเวลาและสถานที่อธิษฐานอะไรอ่ะอธิษฐานว่าขอให้ไม่ติดโควิดด้วยเถอะสาธุแต่งงานกันนะและมีคนบอกว่าเวลาเรามีความสุขมากๆเราจะสามารถย้อนเวลาเพื่อนึกถึงวันเก่าๆได้นี่คือโกเมนหนุ่มเมืองตรังที่ชื่อเล่นจริงๆเขาคือเวิลด์แต่เพื่อนไม่เรียกเรียกโกเมนนี่แหละง่ายสุดและนี่คือกระจิบสาวเหนืออารมณ์ดีที่คนชอบเรียกกระจิบหรือจิบและไม่ได้มีพี่น้องชื่อนกกระจอกกระจับหรือชื่อนกอื่นๆแต่อย่างใดแฮปปี้วาเลนไทน์ครับและนี่First impression ของเขาจะสโลว์อีกนานไหมเนี่ยขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับไม่ให้อ่ะยังถ่ายรูปกันดีกว่าครับเฮ้ยมึงถ่ายรูปกันหน่อยแล้วเออมึงนั่นแหละเร็วไม่ให้จริงเหรอครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ชุบชุบชุบหน่อยชุบหน่อยมีเบอร์ติดไว้เผื่อเหตุด่วนเหตุร้ายก็อุ่นใจดีนะครับให้ก็ได้เฮ้ยมึงอะไรยืมมือถือหน่อยยืมมือถือหน่อยแล้วของมึงอะโดนยืมกูเพิ่งได้คืนเนี่ยหลังจากนั้นเขาและเธอก็ได้คุยกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนาขึ้นแต่ด้วยความที่เขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารจึงมีกฎที่เข้มงวดมากทำไรอ่ะทำให้เวลาได้คุยกันของทั้งคู่มันยิ่งยากขึ้นไปอีกแต่เขาก็พยายามที่จะคุยกับเธอให้ได้ทุกวันแบบไม่มีอะไรมาห้ามเขาได้นะนอกจากเฮ้ยมีคนมาจิบหายละเงียบก่อนห้ามมองสายเมื่อเจออะไรขึ้นเธอหรือเปล่าที่ต้องเงียบอ่ะเออนั่นแหละหลายครั้งที่เขาโดนยึดมือถือไปทำให้เธอแอบกังวลว่าจะไม่ได้ติดต่อกันอีกแต่เขาก็ยังหาทางที่จะโทรหาเธอเพื่อให้ได้ยินเสียงเธอทุกวันเหมือนเดิมไม่เคยขาดขอวอนดาวที่คอยส่อง
และแล้วเธอก็เข้ามาเรียนคณะบัญชีที่ม.เกษตรส่วนเขาก็ขึ้นเหล่าตำรวจทำให้ทั้งคู่คาดหวังว่าจะได้เจอกันมากขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วทั้งคู่ได้เจอกันแค่อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นบางครั้งที่เขาห้ามเอามือถือเข้าโรงเรียนห้ามแชทห้ามเมลแต่ทั้งคู่ก็ยังเข้าใจกันถึงแม้จะมีอุปสรรคแค่ไหนเขาและเธอก็ยังทำหน้าที่คำว่าแฟนให้ดีที่สุดและเมื่อทั้งคู่เรียนจบเขาก็เริ่มทำงานส่วนเธอก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษหนาวไหมคะหนาวมากอืมโอเคค่ะแต่วันนี้ไปกินข้าวกับเพื่อนนะกับเป็นการดูแลตัวเองดีๆนะงั้นไว้เจอกันบ๊ายบายคิดถึงนะมาแจ้งความคนหายค่ะใครหายครับแฟนหายค่ะไม่ทราบว่าแฟนชื่ออะไรครับแฟนชื่อโกเมนค่ะว้าวเซอร์ไพรส์ไหมล่ะแจ้งร้อยเวรเกิดเหตุรถชนต้องการร้อยเวรมาตรวจที่เกิดเหตุเวลานี้ทราบร้อยเวรกำลังตรวจที่เกิดเหตุเวลานี้รอแป๊บนะเดี๋ยวมาอ้าวอยากจะบอกว่าเซอร์ไพรส์นะคิดถึงนะถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาได้อยู่ใกล้กันเลยแต่ด้วยความอดทนเขาและเธอก็ได้อยู่ด้วยกันสักทีเราไปเรียนต่อจีนนะอ้าวอ้าวไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะไกลกันแต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะตลอดเวลา10ปีที่รักกันมันคือการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันเพื่อเข้าใจว่าความรักคือสิ่งที่เขาและเธอต่างทนุถนอมตลอดมาทำให้รู้ว่าอุปสรรคที่ผ่านมาจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนต้องไกลกันสักเพียงใดเขาและเธอก็จะสามารถผ่านไปได้และนี่คือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เขามอบให้เธอซึ่งเป็นของขวัญที่ทั้งคู่ดูแลรักษาไว้อย่างดีมาตลอด10ปีที่รักกันและจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดอย่างนี้ตลอดไป